สวัสดีครับวันพุธที่11กรกฎาคม16:19 น.ผมมิสเตอร์ไททันแมนทักทายบ้านเรา .tv นะครับชาวบ้านเรา .tv หลังๆมาเริ่มคันปากมากๆนะครับหลังจากที่บอสไม่ได้ทักท้วงอะไรในการใช้ภาษาเนื้อหาคำพูดคำจาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกคำพูดฟุ่มเฟือยเห็นไหมฮะ เรามาดูนะว่าบอสทำอะไรนะฮะบอสก็นั่งอยู่ข้างผมนี่แหละนี่นี่ครับบอสก็เขียนเอกสารครับทำงานด้านเอกสารไปด้วยรถคันนี้บอกแล้วเป็นทุกอย่างกินนอนทำฝนหยุดฝนทำเอกสารอะไรอ่ะเหลืออย่างเดียวไม่มีห้องน้ำนอนกับบอสนอนข้างหลังนะผมก็เป็นคนขับไปอยู่กันอย่างเงี้ยครับสองคนบอสก็กำลังคิดคำไม่คิดหรอกบอสก็ถอดใจออกมาเป็นภาษานะครับในการสื่อสารกับพวกเรานะครับทีนี้ถามว่าอ่านดูแล้วเนี่ยก็มันหมายถึงอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดูเป็นภาษาง่ายๆนะครับอยากจะทักทายเข้ามาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งต้องทักทายนะถ้าไม่ทักทายเนี่ยผมพูดๆอยู่ผมตัดคลิปเลยผมไม่มีใครคุยเล่าให้ฟังสิจะเข้าทำอะไรเข้ามาเนี่ยทำอะไรกันอยู่เฟซไลท์มันเด้งเครื่องเข้ามาเนี่ยแล้วแต่ละคนแต่ละท่านทำอะไรกันอยู่ครับบอสเนี่ยขอบคุณครับนางฟ้าบอสเขียนว่าผมจะแอบอ่านทุกวันนี้ทุกท่านติดตามบ้านเรา .tv เนี่ยได้อะไรบ้างครับทำไมถึงติดตามบ้านเรา .tv ไม่ทักก็ฟังอยู่ในข้างนะผมก็จะติดปากเรียกแม่นางฟ้านะครับมือไม่ว่างพิมพ์โอเคค่ะโอเคค่ะแน่นอนนะครับช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนนะครับปิดจ็อบก็อย่างเป็นทางการนะครับประมาณ18:00 น.ของวันนี้แหละนะครับส่วนการปิดจ็อบอย่างไม่เป็นทางการก็ตามที่ท่านได้เห็นคลิปแต่ละคลิปค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติการตอน1:00 น.แต่ว่าผมก็เนี่ยเสียดายผมไม่ได้ถ่ายตอนประกาศเคอร์ฟิวให้ท่านได้ยินนะครับโอ้โหผมแบบประทับใจอ่ะอยู่ในบรรยากาศเคอร์ฟิวอ่ะเอเชียทิกชัดเสียงเบาเหรอนั่นจะไม่เบาเหรอครับก็ไม่น่านะโอเคลุงเขียนเบอร์โทรไว้หน่อยนะใช่ฮะตอนถ่ายที่มาให้เขาที่เขาจะติดต่อเราได้เบอร์ส่วนกลางแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นเอกสารสาธารณะ0959505958242ก็ดีใจด้วยนะครับกับทุกคนนะครับที่เป็นห่วงหรือลุ้น13ชีวิตนะครับ13ชีวิตเนี่ยผมไม่ได้ค่อยดีใจเพราะว่าผมอยู่ในสถานการณ์นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเมืองนะครับเราจะเข้าตัวเมืองสักครู่ปืดโอเคเอาไงนะฮะ
ก็ได้นะเพราะซีหลอก2หน้าก็ได้ไม่มีปัญหาไปใช้เครื่องพิมพ์ใช่ครับก็เดี๋ยวซีหลอก2หน้าอ๋อจะพิมพ์อย่างนี้เหรอฮะพิมพ์ที่ที่ดูทางจะชัดหรือเปล่าโอเคจะตาดับหน้าเลยออกเดินทางแล้วนะครับเสียงซุ้มเสียงเป็นไงบ้างครับซุ้มเสียงเสียงดังฟังชัดไหมครับสักครู่นี้มีบอกว่าเสียงเบาท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับฝนตกแต่เช้าพอเริ่มเที่ยงก็โปร่งนะครับปลอดโปร่งภาพอาจจะโยนโยนนิดนึงเพราะว่าแรงกระเพื่อมของตัวรถนะครับทักทายครับสวัสดีครับเสียงเป็นยังไงบ้างฮะพี่อภัยเสียงเป็นยังไงบ้างพี่อภัยรับทางกุญแจ
ทำอีกสักดอกดีไหมครับแจ๋วเลย